จ้าตอนนี้เนี่ยเจ้าน้องเบลก็อยู่กับครอบครัวของลุงบุญมากับป้าบัวบานเจ้าซึ่งเปิ้นน่ะเจ้าปลูกผักปอสารพิษขายเจ้าสวัสดีเจ้าลุงบุญมาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าป้าบัวบานเจ้าสวัสดีเจ้าอยากจะทราบว่าการปลูกผักปอสารพิษเนี่ยยังคือลุงบุญมากับป้าบัวบานมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจะได้ของเจ้าก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าวางจากการทำนาแล้วก็มาเนี่ยสวนแบบปลูกฟักตลอดปีเลยครับปลูกตลอดปีครับเจ้าแล้วก็ทำมาเมื่อหรือยังเจ้า30ปีแล้วครับแล้วก็ช่วยจุนเจือครอบครัวนี่ก็เป็นการสร้างรายได้ครับรายได้สร้างรายได้ตลอดระยะเวลาที่หน้าแรงนี่ก็ออกตลอดเลยเจ้าขายตลอดครับขายได้ตลอดครับก็ชงเมก้าในตลาดบ้านเฮานี่เจ้าตลาดนี่ทรงสินค้านี่สามารถขายสินค้าได้ที่ไหนความนอกจากตลาดเขาจะตลาดบ้านเฮาก็มาฮับกับบ้านเจ้าก็ตลอดเลยเขาจะฮู้จักหมดทั่วบ้านหังทั้งนี้เจ้ามีการมีงานเพิ่นก็มาซื้อครับอย่างบ้านซบบ้านหยังงานต่างๆนะครับแถวๆนี่เจ้า